คะและตอนนี้นะคะกิ่งอยู่ภายในร้าน Beauty in the Garden และก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตีแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับไม่ตีกาญจนาอัมไพพรนะฮะชื่อเล่นชื่อตรีครับเจ้าของร้าน Billis Cafe in the Garden ครับที่มาของคำว่า Billis in the Garden นี่มีที่มายังไงครับพี่ตีที่มาก็มาจากร้านดอกไม้ร้านดอกไม้ก็คือเราพยายามแต่งสวนนะครับมีดอกไม้ไว้ถ่ายรูปครับดอกที่บอกว่าเป็นโลโก้ของร้านของเรานี่คือดอกอะไรมันคือดอกเดซี่นะครับแต่ชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบังเอิญชื่อเบลลิสเบลลิสก็น่าจะพูดง่ายชื่อพอมากครับค่ะแล้วก็ที่บ้านหรือว่าที่สวนของเรานี่ต้องบอกว่าเป็นสวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านครับมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะสวนประมาณ100ตารางวาค่ะเพียงพอแน่นอนสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเช็คอินที่ร้านรองรับได้จริงๆแล้วเนี่ย20โต๊ะแต่ว่าลูกค้าประมาณ100ท่านนะครับค่ะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนครับค่ะส่วนใหญ่เป็นสวนมีความชื่นชอบสวนยังไงบ้างคะพี่ตีที่แบบได้นำมาดีไซน์เก๋ๆเนี่ยให้ลูกค้าได้แบบได้ถ่ายรูปกันคือคอนเซ็ปต์เราคือเหมือนจิบกาแฟนะครับกินเค้กเบเกอรี่นะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านครับแต่มีเพื่อนบ้านแต่มีเพื่อนบ้านมานั่งด้วยแบบเบาๆชิลๆนะคะเงียบๆอยู่มุมใครมุมเราค่ะที่บอกว่ามุมใครมุมเราเนี่ยเรามีมุมให้ลูกค้าได้เช็คอินมากน้อยแค่ไหนเราแบ่งโซนเป็น5โซนดีกว่านะครับโซนของตัวร้านนะครับนอกนั้นอีก4โซนเนี่ยจะเป็นโซนของสวนเลยล้วนๆโซนของสวนค่ะที่บอกว่าเข้ามาปุ๊บเช็คอินตั้งแต่หน้าร้านกันเลยถูกต้องครับมุมแรกเลยไหมคะมุมแรกนี่ตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์เราค่ะนะครับลูกค้าชอบถ่ายมากเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมต้นกระบองเพชรครับต้นกระบองเพชรสูง2เมตรสูง2เมตรต้นจริงด้วยต้นจริงครับของจริงมีหนามของจริงเจ็บจริงครับเจ็บจริง ถ่ายแล้วต้องระวังด้วยนะคะนี่คือมุมแรกคือเป็นมุมแบ็คดรอปของร้านเลยไหมคะถูกต้องครับนี่คือมุมโลโก้ชื่อร้านของเราเลยถ่ายออกมาแล้วยังไงลูกค้าเราจะเด่นครับจะเด่นก็เด่นแน่นอนเด่นแน่นอนแล้วก็ติดชื่อร้านไปด้วยถูกต้องครับถูกต้องมุมต่อมาในสวนค่ะมุมต่อมาน่าจะเป็นก่อนเข้าร้านจะมีประตูฟ้าครับมุมประตูฟ้ามุมประตูฟ้าต้องหาให้เจอนะเพราะว่ามุมนี้เขาจะทะลุมิติสักนิดนึงครับอยู่ด้านข้างถูกต้องย้อนไวไปนิดนึงครับไวมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับกิ่งเนี่ยถ้าวัยรุ่นก็อาจจะเป็นเด็กๆอยากจะรดน้ำต้นไม้มุมเจ้าหญิงเจ้าหญิงมุมเจ้าหญิงเจ้าหญิงครับมุมสีฟ้าประตูฟ้ามุมประตูฟ้าเป็นมุมโดเรมอนหรือเปล่ามุมลึกลับมุมก็ย้อนเวลานิดหน่อยย้อนเวลานิดหน่อยนะบางท่านมาถ้าลูกค้าวัยเดียวกับผมเนี่ยอยากย้อนเวลาอยากย้อนเวลาไปมุมนี้ค่ะเก๋มากๆเลยมุมต่อมาค่ะมุมต่อมาแนะนำประตูแดงครับประตูแดงตรงไหนเอ่ยนี่ครับด้านหลังเรานี่นี่พรีเซนเตอร์ของเรานั่งอยู่ตรงนี้นี่พรีเซนเตอร์ตรงนี้เลยประตูแดงโดดเด่นยังไงบ้างคะถ่ายออกมาแล้วน่าจะเด่นมากเลยนะน่าจะเด่นยิ่งใส่ชุดสีดำแบบนี้บอกเลยว่าถ่ายออกมานี่คือเด่นหลังต้นไม้ครับต้นพญาไรบ่ายสูง2เมตรกว่าเหมือนกันครับต้องเอาต้นไม้บังหน้าแน่นอนรับรองแน่นอนรับรองว่าคนเด่นแน่นอนไม่เชื่อต้องลองครับต้องลองนี่อีกมุมหนึ่งนะคะที่เด่นแน่นอนคือมุมประตูแดงครับมุมต่อไปมุมก็จะมีซุ้มประตูเหมือนพรีเวดดิ้งนะครับเป็นซุ้มเจ้าหญิงเป็นซุ้มเจ้าหญิงอีกหนึ่งซุ้มเป็นฉากม่านขาวๆพลิ้วๆลมเย็นๆใต้ต้นไม้ใหญ่ๆไม่ใช่นั่งจิบกาแฟอย่างเดียวครับต้องนั่งถ่ายรูปด้วยมุมนี้สำคัญมากเห็นหลายคนเอาหนังสือมาอ่านมุมนี้ด้วยครับค่ะก็ชิลไปอีกแบบนึงอ๋อครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเราได้ออกซิเจนด้วยถ้ามาช่วงเที่ยงผมการันตียังไงก็ไม่ร้อนครับค่ะเห็นบอกว่ามาที่ร้านของเรามาแต่ละช่วงเวลานี้จะได้ภาพที่แตกต่างกันเนื่องจากเหมือนสปอตไลท์ครับช่วง10โมงเช้าพระอาทิตย์จะช่วงเช้านะครับสาดมาด้านนี้ถูกต้องครับช่วงเที่ยงเนี่ยยังไงก็ไม่ดำไม่มืดไม่มืดแน่นอนเพราะว่าเรามีต้นไม้ใหญ่เหมือนร่มเลยครับถ่ายได้ทั้งใหญ่จริงๆครับถ่ายรูปได้ทั้งวันใช่ไหมคะครับช่วงเย็นนะครับทวายไลท์สะท้อนมาก็แสงก็ออกส้มๆครับถ่ายได้หลากหลายช่วงเวลาค่ะและก็หลายมุมด้วยหมดหรือยังคะมุมภายในร้านโอ้โหยังอีกกว้างครับมุมเมนหลักของเราก็คือมุมที่นั่งด้านนอกนะครับลูกค้าชอบมากเพราะว่า1บรรยากาศนะครับบรรยากาศอากาศนะครับกินกับเครื่องดื่มนะครับอาหารหัวอาหารตาเพียบ
สาวๆมาถ่ายรูปเยอะมาเช็คอินเยอะหรือว่าอยากจะมาเช็คอินภายในร้านก็มีมุมให้เช็คอินด้วยมีครับมุมยากก็มีนะครับมุมในร้านนี่โอ้หลายมุมเลยค่ะคุณผู้ชมมาเช็คอินได้ทุกมุมแล้วมาพูดถึงอาหารไฮไลท์สำคัญไฮไลท์สำคัญเป็นของหวานเลยก็ว่าได้แยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือขนมปังขนมปังตอนนี้ต้องลองให้พิธีกรขนมปังนี่คือขนมปังเนยเนยสดครับเนยสดมีความชื่นชอบยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่ติก็ชิมแล้วน่าจะไม่เลี่ยนนะครับไม่หวานมากครับทานได้เนยสดแท้ๆนุ่มหวานมันอ่ะทานได้เรื่อยๆทานได้เรื่อยๆครับคำหนึ่งอ่ะละลายในปากค่ะครับมีความชอบยังไงที่ทำแบบขนมเบเกอรี่อยู่แล้วหรือว่ายังไงคะคือแฟนผมมีประสบการณ์ในการทำเนี่ยประมาณสัก3ปีนะครับค่ะแล้วก็มาช่วงหนึ่งช่วงโควิดเราอยู่บ้านนานไปหน่อยครับก็เลยทำให้เก็บตัวนานเก็บตัวเก็บประสบการณ์ได้เยอะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เห็นบ้านกว้างๆน่าจะมีคนมาช่วยทานในสูตรมาจากในสูตรมีเพื่อนบ้านมานั่งชิลในบ้านของเราได้แล้วแหละได้เวลาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเมนูนี้ผ่านไปเมนูนี้นั่นก็คือเชอร์รี่ชีสเค้กครับเชอร์รี่ชีสเค้กความอร่อยของเชอร์รี่ชีสเค้กของเรานี่อยู่ตรงไหนคะต้องชิมก่อนครับนุ่มคำแรกค่ะหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวตัดกันนะฮะอันที่จะหวานกำลังดีนะครับแล้วก็มีเปรี้ยวช่วยมาทำให้แบบเรารู้สึกสดชื่นขึ้นใช่ค่ะครับความนุ่มนี่มาจากชีสที่คัดสรรมานะครับจัดว่าเด็ดค่ะมาพร้อมกับเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มเราก็มีบริการครบชากาแฟนะครับสมูทตี้น้ำผลไม้นะครับมีครบเลยเครื่องดื่มสามารถเดินเข้ามาห้องแอร์สั่งเย็นๆได้คอนเซปต์ของเราก็คือดื่มกาแฟนะครับกินขนมชมสวนครบเลยค่ะดื่มกาแฟชิมขนมชมสวนต่อด้วยอีกนิดนึงถ่ายรูปเช็คอินได้ไหมคะได้หมดครับได้หมดเลยตามไม่มีคนถ่ายผมช่วยถ่ายนะอ๋อมีคนถ่ายด้วยคือพี่ตรีดูแลเองด้วยดูแลครับตั้งแต่ต้อนรับลูกค้าตั้งแต่ทางเข้าเลยจอดรถเลยครับเปิดปิดยังไงบ้างคะเปิดปิดนะครับเราเปิดบริการทุกวันนะฮะยกเว้นวันจันทร์นะครับ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับนั่งได้ถึงทุ่มนึงครับนั่งได้ถึงทุ่มนึงเจ้าของร้านช่วยดูแลครับเจ้าของร้านพี่ตีดูแลเองเลยทั้งวันเลยเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะเยอะนิดนึงนะครับจะเยอะนิดนึงต้องแบบทำใจนิดนึงต้องบอกว่าร้านโดลิสนี่คือลับในลับคุณผู้ชมถ้าใครไม่ชินทางนี้จะหาไม่เจอบอกพิกัดร้านของเราหน่อยได้ไหมคะตั้งอยู่ตรงไหนอยู่บนถนนแจ้งสนิท 4.7 นะฮะเป็นซอยตันนะครับแต่ว่าเรามีที่จอดรถให้บริการกับลูกค้านะครับยกเว้นถ้าลูกค้ามาเยอะจริงๆครับเดี๋ยวพี่ตีเคลียร์เองในส่วนของที่จอดรถต้องบอกว่าสะดวกสบายมีร้านกว้างๆให้จอดรถนะคะถ้าหาร้านไม่เจอสอบถามเพิ่มเติมค่ะเบอร์โทรนะครับ0897811110ครับค่ะโทรได้ตามที่หมายเลขที่บอกเลยนะคะท้ายนี้อยากให้พี่ตีได้ฝากเชิญคุณผู้ชมที่เห็นรายการนี้อยากจะมาเช็คอินที่ร้านชวนเชิญหน่อยค่ะสักนิดนึงครับผมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาชิมเค้กที่ร้านเรานะครับเป็นเค้กโฮมเมดนะครับทำเองครับแล้วก็ใหม่สดทุกวันนะครับไม่มีตกค้างนะครับค่ะเครื่องดื่มเหรอคะเครื่องดื่มแล้วแต่ลูกค้าชอบครับแต่ว่าถ้ามีซิกเนเจอร์ของเราเราก็สตรอเบอรี่ชีสเค้กเฟเป้ครับนี่ต้องมาให้ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะที่ Bellis Cafe in the Garden นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตีมากๆเลยค่ะที่ได้มาแนะนำเมนูเด็ดๆนะคะรวมถึงมุมเช็คอินเยอะแยะมากมายเลยภายในร้านให้สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมรายการอยู่ตามมาเช็คอินกับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันต่อไปกิจจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะวันนี้กิ่งและพี่ตีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย